ชื่อปลายฟ้าลายเมฆค่ะเรียนคอร์ส SAT Verbal ค่ะชื่อวรพจน์ลือภูวภัทรกุลชื่อเล่นชื่อจุ้ยครับตอนนี้เรียนคอร์ส SAT Verbal ครับครับโน้ตทวีศักดิ์สายวงครับตอนนี้เรียนอยู่ในคอร์ส SAT Verbal ครับผมปอคิดที่ดีครับสุนนท์นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่คอร์ส SAT Verbal ครับอยากเข้าคณะวิศวะค่ะเพราะว่าคุณพ่อจบมาจากวิศวะไฟฟ้าเลยอยากเข้าวิศวะไฟฟ้าเหมือนกันวิศวะจุฬาอินเตอร์ผมเป็นสาขาของ IECE ครับมองไปที่ของประเทศสิงคโปร์ครับก็เป็นของวิศวะเครื่องกลนะครับคือตอนนี้ยังไม่มั่นใจครับว่าอยากเป็นอะไรที่เรียน SAT นี่คือเพื่อสอบเก็บไว้ก่อนสมมติเดินตาม BTS เนี่ยผมเจอศัพท์คำหนึ่งผมไม่รู้ผมก็รีบเปิดเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดตอนนี้ปุ๊บแล้วเรามาเห็นรอบเราก็จำได้แล้วว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอย่างนี้อย่างนี้เรามันก็ช่วยได้ครับส่วนหนึ่งในการเจอศัพท์ใหม่ๆที่อาจจะไม่รู้มาทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำการบ้านให้ครบนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวฝึกหลังจากเราเรียนเสร็จนะครับเราก็ต้องเหมือนทดสอบเองว่าที่เราเรียนเราสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนมุ่งไปที่เวลาตอนเรียนครับก็พยายามทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าเวลาเรากลับบ้านไปทบทวนนี่มันจะได้ง่ายขึ้นแล้วเร็วขึ้นครับหมั่นทำแบบฝึกหัดครับถ้ามันยิ่งเจอเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งจำได้มากเท่าไหร่ครับอย่างของผมก็คือศัพท์ที่ผมมักจะจำได้ก็คือเป็นศัพท์ที่ผมเคยผิดในเวลาเรียนหรือในเวลาทำข้อสอบครับแล้วเราก็มาเปิดดูว่าเออมันแปลว่าอะไรแล้วพอหลังจากนั้นเราก็จะจำได้ไปตลอดเลยครับจะต้องเขียนคำศัพท์ยิ่งเขียนบ่อยก็ยิ่งจำได้ค่ะก็เขียนแล้วก็ท่องถ้าไหนจำไม่ได้ก็ท่องอีกเขียนอีกก็ต้องใส่ใจที่ครูเขาสอนด้วยแล้วก็ครูเขาจะให้สับมาแล้วก็ต้องไปท่องด้วยไม่ใช่แบบกลับบ้านไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าจะทำอะไรอะไรอย่างนี้สบายค่ะเรียนแบบชิลๆมากกว่าแบบไม่ได้เครียดแบบโอ๊ยต้องนั่งเงียบๆหรืออะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่าคลาสวันเล็กก็ทำให้แบบครูสอนเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเรามากขึ้นแล้วก็จะสนิทกับคนในคลาสมากขึ้นด้วยแล้วก็สนิทกับครูด้วยครูที่นี่เป็นกันเองมากครับแล้วก็ใส่ใจเด็กครับใส่ใจเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนกับเขาแล้วที่นี่ก็บรรยากาศดีครับทุกอย่างเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าเดินทางมาได้ง่ายส่วนของครูก็คือเขาก็สอนแต่ละคนก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถที่ค่อนข้างมากครับสามารถถ่ายทอดให้เราเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีเลยอีกอย่างก็คือครูที่สอนที่นี่ครับเหมือนเป็นไม่น่าจะเรียกว่าครูเรียกว่าพี่ที่ช่วยสอนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกเหมือนเป็นกันเองมากกว่ามันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าครูที่นี่ก็จะแบบเป็นกันเองถามนู่นถามนี่มีการคุยเล่นกันปกติครับเหมือนพี่สอนน้องอะไรมากกว่าครับดีค่ะมาเรียนเลย